สบายดีเนาะตรงนี้อยู่บ่คอยได้เฮ็ดคลิปวิดีโอเพราะปานใดเนาะแต่ว่าคลิปนี้พวกเฮาสิมาเฮ็ดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับยางเนาะบ้านนอกฝรั่งลินเนาะบ้านฮอยส์เลยอยู่ทางใจกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เดียวยางเนาะลินน้ำกันว่าบ้านนี้มีหยังเนี่ยแต่แน่นๆเนาะบ้านนี้ส่วนหลายก็เจ้าก็จะเฮ็ดฟาร์มเป็นหลักบ้านที่ว่าอ้อมห้อไปด้วยภูเขาเนาะมันเป็นต้นแบบของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นประเทศที่ว่าเต็มไปด้วยภูเขาเนาะดังนั้นทุกบ้านทุกเมืองมันก็ส่วนหลายก็จะอ้อมห้อไปด้วยภูเขาเราเห็นนั่นแหละเห็นวิวสวยงามอ้อมๆไปแล้วช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงฤดูเปลี่ยนแปลงเนาะอากาศมันก็บ่ได้อุ่นละอากาศมันก็เริ่มหนาวเนาะอีกประมาณเดือนปลายก็ต้นไม้ต่างๆก็จะเปลี่ยนสีไปละแล้วช่วงนี้มันก็บ่ค่อยมีบุญมีอย่างไรเพราะว่าอากาศมันกำลังจะหนาวแล้วก็ไวรัสก็กำลังสิเข้ามาอีกห้อมนึงฮัลโหลแต่วิวทางหลังเขางามนะก็เป็นภูเขาใหญ่ๆเติบก็จะเห็นหมู่บ้านเรียงรายไปตามนั้นคลิปนี้ง่ายๆเนาะสบายๆแค่ยางเลาะบ้านลินพอบ่ได้เฮ็ดคลิปต่อละมาเบิ่งงูหยังเนี่ยเพราะว่ายางมาแถวบ้านนอกเนาะแถวบ้านนอกฝรั่งก็เป็นประมาณเท่าไหร่แล้วก็เฮ็ดฟาร์มเลี้ยงสัตว์งัวพวกนี้ก็เป็นงัวพันซีนเนาะก็เจ้าเลี้ยงเพื่อเอาซีนมันจากที่ว่ามันได้ทีบางครั้งก็เจ้าก็เลี้ยงเอาไว้เป็นพอพันแม่พันเนาะอย่าเฮายางไปทางหน้ากันต่อมันมีหยังยางขึ้นภูขึ้นผามันก็บ่สูงไปแต่ก็เมื่อยนึงนะเวลาเฮายางไต่ขึ้นหากว่าวิวงามของภูเขามันก็เป็นประมาณนึงซีนแล้วเนาะแน่เห็นภูเขาแล้วก็เห็นเมฆว่ามันอยู่จอมยอดเนาะเห็นเมฆมันติดกับภูเขามีท้องฟ้ามีเมฆไปน้ำกันมันก็งามอีกแบบเป็นวิวหนึ่งที่ว่าสวยงามบอกบ่ถึกเจ้าจึงมักยางเขาปลาคนสวิตแต่คันได้มาแล้วก็ยางน้ำกระเจ้าไปอย่างสั้นแหละเบิ่งปลาเบิ่งธรรมชาติเนาะยางหน่อยปลาอยู่นี่มันก็อุดมสมบูรณ์แท้แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีอายเห็ดเนาะท่านไผดูมันก็สามารถเก็บเห็ดก็ได้เพราะว่าเห็ดนี่มันก็กินได้ยางเขามากลางปลาล่ะแต่มันยังมีหนทางให้จะต้มเบี้ยวหน่อยนึงพอเป็นทางยางไปได้ยางเข้าปลามามันก็จะมีสายน้ำน้อยๆเนาะคล้ายๆน้ำตกจริงๆตามภูตามผามันก็มีน้ำแบบนี้ตลอดเต็มไปทุกทีที่จริงน้ำตกมันสายน้ำตกน้ำก็นี่มันก็จะมีเนาะทั้งภูตู่เขาเห็นบางหนึ่งนี่หักรักกระเจ้าบัวไปพอมันจะไก่เนี่ยตอนนี้มันอยู่ใกล้ๆกับหลังบ้านก็เลยยางมาแถวหลังบ้านเนี่ยมีแต่ปลาสวิตเซอร์แลนด์มันบ่มีพวกจำพวกสัตว์ที่ว่าเป็นงูเป็นสัตว์มีพิษเนาะเป็นพวกงูแมงปองแมงอีเคปอะไรต่างๆเงี้ยนี่มันจะบ่มียางเราตามสายน้ำน้อยๆเนาะหอยน้ำสายน้ำที่เป็นหอยน้ำน้อยๆไหลตามภูลงไปใส่บ้านจริงๆมันมี 2-3 หอยแบบหากกระโบได้ไปจักเคือในเงี้ยแต่กระเจ้าเว้าแต่ว่าหอยนี่ก็เต้าเฮ็ดทางให้ยางเลาะลิ่นก็เลยได้ยางเ
างเลาะปลาเลาะอย่างลงมาจากภูเขาอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเขาสียางเลาะในตัวเมืองเนาะซื้อหันซื้อนีน้อยนึงมันมีเครื่องดื่มอย่างไหนกระนี้กระยางเขามาเลาะเบิ้งแถวๆโบสถ์นะเลาะป่าพานในเมืองมาหน่อยนึงแล้วก็เลาะวัดอันนี้เป็นวัดฝรั่งวัดฝรั่งมันก็บ่ได้มีวิธีมีอย่างหลายคือบ้านเฮาเนาะฮอดยามมีการเสียชีวิตหรือว่าทรงสการก็เจ้าก็จึงคอยมาวัดเนาะกแมนสื่อสารเนาะเมื่อก่อนเป็นเคยเป็นหลุมฝังศพเดี๋ยวนี้กระเจ้าบ่ได้ฝังละกระเจ้าก็เฮ็ดคือบ้านทำนั่นแหละเผาเนาะเผาแล้วก็เอากระดูกมาฝังไว้ในใต้ดินแล้วก็เอาหินมาตั้งไว้เป็นแบบนี้มาเบิ่งไปเบิ่งมามันก็คล้ายๆกับธาตุเนาะบ้านเฮาสักเพียงแต่ว่าบ้านเฮาเป็นธาตุที่ว่ากระเจ้าสร้างเอาเนาะแล้วก็เก็บกระดูกหรือว่าเอ็กซิทของผู้ที่เสียชีวิตญาติพี่น้องแต่ว่าอย่างนี้ก็จะใส่ก้อนหินที่ว่าแกสลักซื้อเนาะแกสลักซื้อแล้วก็ตั้งไว้นี่แล้วก็ exit ก็จะกันยังใส่กองแก้วแล้วก็ฝังไว้ในใต้ดินนั่นเมื่อก่อนมันได้ยินว่าก็เคยฝังตามศาสนาเนาะคือว่าไปเสียก็ต้องฝังในใต้ดินแต่ว่าเพื่อเป็นการประหยัดเนื้อทีก็จะก็เลยเฮ็ดแบบนี้เอาเนาะย่างไปหน้าเรื่อยๆนะเลาะตามบ้านเดี๋ยวเขาก็จะเห็นบ้านเป็นมาบ้านวัฒนธรรมนะบ้านแบบทรงดั้งเดิมบ้านที่มีอายุหลายร้อยปีเนาะบ้านหลังนี้แหละหลายร้อยปีเนาะอายุแต่เจ้าบ่ได้เขียนปีบอกนี่ก็แม่นรูปทรงของยุคยุโรปสมัยโบราณเนาะแต่ว่ามันเก่าหลายแล้วก็บ่มีไผอยู่ช่วงนี้แล้วก็ยังมีกกไม้กกนี้งามเนาะช่วงนี้น่าดูกําลังสิเปลี่ยนแปลงกกไม้มันก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วสังเกตว่าจะเป็นสีแดงประมาณเนี่ยนะในห้างก็มีของใส่แค่จะเป็นคล้ายๆว่าห้างสะดวกซื้ออย่างนี้เนาะแบบเซเว่นซื้อแล้วกินลิ้นเนาะแล้วออกจ่ายแล้วก็จะออกไปนอกเพราะมันก็บ่ได้มีอย่างนี้คุณตาสนใจหลายนี่โอเคเนาะกินแล้วสิจบเพียงเท่านี้แหละมันบ่มีอย่างหลายเนาะนอกจากงานเลาะบ้านเลาะเมืองว่ามันมีอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าไปกับในกันไม่คิดหน้าเนาะคิดหน้าพวกเราสิไปเที่ยวอิตาลีเนาะบ๊ายบาย